เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง 99% ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดอบรมโครงการธรรมรักษาใจสมุนไพรรักษากายที่องค์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในเขตตำบลพุทธบาทจำนวน168คนโดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรมและครองศีล8เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดถึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพจิตใจและกายตามแนวทางพุทธศาสนากับการรักษาโรคด้วยการนำสมุนไพรมาใช้ตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถนำมาผสมผสานทำให้เกิดการสร้างหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคและเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคในยามเจ็บป่วยกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่สืบทอดต่อไปโดยที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสมปองตาลปุตโตเป็นวิทยากรและอาจารย์ปราโมททองยิ้มประธานสภาอบต.พุทธบาทบรรยายเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวในการอบรมครั้งนี้มีนายสมเด็จธรรมมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทดร.มนัสเสนานุชปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทนางอมรรัตน์เสนานุชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและตัวแทนบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนเข้าร่วมอบรมตามโครงการปีนี้ผมตลอดเลยนะผมก็น้อยใจเหมือนกันนะน้องจ่ายโดนไม่อะไรก็อยู่พวกน้องจ่ายโดนแล้วน้องจ่ายโดนนะผมต้องซื้อระดับน้ำนะท่านนายกตอนแรกก็ซื้อเรือหางยาวแล้วมันดำน้ำไม่ได้แล้วน้องจ่ายโดนตอนแรกก็ซื้อเรือแจวแล้วดำน้ำไม่ได้แล้วก็เป็นการซื้อเรือดำน้ำเป็นการซื้อกระตันยูแล้วไปน้องนะหวังยังไงแม่ลมๆแรงๆไม่ถูกใจอะที่ปลายสั้นคนมีความรู้หน่อยให้เยอะๆปวดเยอะๆไปก่อนสมมติเราซื้อวันที่2แล้วมาหานะแล้วก็มาไปอีก14 15วันหรือวันที่16ถ้าถูกเราก็เฮหวยก่อนถ้าไม่ถูกเราโอ้โหเจ๊ใจเล็กน้อยปานกลางบนที่ดีกว่าให้เยอะเจริญ